ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจ้าเจ้าผู้ใหญ่บ้านไซย้อยหมู่12อบต.ไซย้อยท่านพี่สุมาพรแล้วก็น้องๆจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนของแต่ละชีวินกุลผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภาคเหนือค่ะคณะผู้บริหารการไฟเดียนชัยและคณะค่ะท่านอบต.ไซย้อยท่านเลยสมบูรณ์ทักเติมค่ะไว้หมู่ที่12จะให้บ้านไซย้อยหมู่12มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยผู้อำนวยการวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีแพร่คุณสมินคงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแพร่โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมชนต่างๆที่เช่นบ้านที่เข้ามาในบ้านไซย้อยหมู่12นี้นะครับมีแล้วก็ยังมีทางนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ทำให้นึกดีใจแทนท่านผู้ใหญ่ไทวันนะครับตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับ1 2 3ห้องไหนต้องการถ่ายแจ้งได้เลยนะครับครับยกมือนิ้วโป้งขึ้นมานะครับกดไลค์นะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้สื่อสารรักษาต่อยอดครับขอยิงนะครับพร้อมครับ1 2 3เออที่เป็นเพจถ่ายภาพนะครับซึ่งมีผู้ติดตามท่านเลขาธิการท่านก็มอบหมายให้กับวิทยาลัยเกษตรแล้วก็สถานศึกษาในเรื่องของบุคลากรมีความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ได้ไหมถ้าท้อหรือปล่อยผมก็คงจะต้องห่างไปก่อนนะครับถ้าพยายามจะพัฒนาไอ้หมู่บ้านที่ด้อยให้ขึ้นมาเพื่อทับเทียมหมู่บ้านที่นำไปพัฒนาตั้งใจที่จะทำปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือที่หมู่12ก็กลับมาผักดันต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหมู่12เนาะอย่าไปทิ้งผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่นักพัฒนาหายากเห็นไหมพี่ใช้ได้อยู่แล้วอันนี้ทำไมไม่เอาออกโอเคครับแม่ถ้าไปด้านนี้เป็นตัวเติมอากาศน้ำถ้าจะให้ดีคือต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยไม่ต้องให้เด็กไปยืนตากแดดตากลมลงโทษร้อยรอบครับร้อยรอบไม่ใช่เบาเลยเนี่ยแรงเหมือนกันนะพี่อันนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเขต11ที่โดนมาขายเนี่ยนะเจ็ดร้อยพี่ผู้ใหญ่ยังไม่ต่อเขาอีกกันคงใช่ไหมคนละรุ่นอันนี้จบอะไรนะเฮ้ยอันนี้ใช่ผมไปแล้วผมไม่อยู่ที่แล้วใครขับไปวะเนี่ยด้านหน้าเลยครับเชิญทุกคนถ่ายรูปหมู่กันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปศูนย์เรียนรู้ชีวะชีวะชีวะกินมากินมากินมามันเลี้ยงได้เลยเด็กเลยตามใจชอบเก็บมาพร้อมกันได้เสือกินข้าว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 เสือกินลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แหละครับแม่ฮอก็จะมีสิ่งติดเปรียบเพื่อทานรู้นะคะแม่ฮอก็จะมีความจะมาเป็นสมาชิกของไซย้อยแล้วค่ะตอนนี้จะมาพัฒนาร่วมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะคะซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนะคะเราจะมีเครือข่ายอยู่นะคะI'm going to go to the hospital.
ลำพุกหล่อครับครับเอาแรงๆอีกแรงๆอีกแรงๆอีกเพื่อให้อากาศเพราะความร้อนออกไฟร่างออกไฟทุกคน